ดีครับไม่ร้อนเกินไปค่ะดีไปโชคดีมากเลยเพราะว่ากลางคืน24 25องศาเองอะไรเงี้ยกลางวันก็30คือถือว่าดีจริงๆอ่ะไปไหว้พระมากี่ที่ครับที่เดียวค่ะน้องมันกินลาบเลยค่ะจริงๆอันนี้เรื่องจริงกินอะไรบ้างมั้ยคะคำอธิษฐานบอกกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจริงจังแต่มีได้ขอได้อะไรมั้ยขอแต่เงินอย่างเดียวเลยค่ะไม่แล้วก็เงินกับงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้จริงๆมีความเชื่อหรือแบบอะไรยังไงถึงแบบไปขอพรในครั้งนี้จริงๆไม่เห็นรู้เลยว่าแบบรู้แต่ว่าเขาไปไหว้พระมาฮ่องกงกันใช่ป่ะคะคือเราไม่ใช่สายไหว้พระขนาดนั้นเอาต้องบอกตรงๆอะค่ะเราทำบุญแต่ไม่ได้แบบเป็นสายเดินไหว้พระเขาบอกให้วันเราก็ไหว้ตามเขาเขาบอกไหมคะว่าแบบวันนี้มันไม่ได้บอกค่ะอ๋อที่ไปไหว้จริงไปไหว้เรื่องแบบเรื่องงานเรื่องเงินค่ะไปเกี่ยวดวงหรืออะไรใช่ประมาณนั้นเราไปจุดธูปที่มันแบบเดือนหนึ่งหมดอะค่ะคืออะไรเกี่ยวกับงานกับเงินกับฐานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่ใครแนะนำที่ไปหรือต่อพี่ที่เขาเป็นไกด์อยู่ฮ่องกงมาเก๊าค่ะเขาบอกว่าวัดอีวัดนึงรู้สึกปิดปรับปรุงเราได้ไปวัดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอันนี้ช่วยเรื่องแบบเงินเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบทำทุกอย่างทำทุกอย่างกลับมาได้สำแดงหรือยังคะสิ่งที่เราไปขอมารอแป๊บนึงเนาะเราต้องรอประมาณอาทิตย์นึงแล้วกันเพราะผมเพิ่งกลับมาเมื่อวานของ่วนบอลไว้เดือนนึงถ้าเดือนนึงดีแบบล้นเลยเดี๋ยวคงกลับไปใหม่อ่ะค่ะมันเป้าเยอะเลยใช่มั้ยพี่นุ่นถามว่าที่ไม่ขอท่านมาอะไรเงี้ยเอาตรงๆนะคะเรานุ่นน่ะมีคำตลกคำนึงตอนพูดกับพี่เขาว่าเออแปลกดีเนาะเขาก็มาไหว้พระบ้านเราแล้วก็บินมาไหว้พระบ้านเขาอะไรเงี้ยคำถามคือเราขอบ้านเราก็ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพระทันใจเราก็มีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราไปถึงก็เหมือนไหว้ผู้ใหญ่ที่นั่นมากกว่าค่ะจริงๆไม่ได้คาดหวังเยอะขนาดนั้นหรอกว่าขอเราต้องได้อะไรเงี้ยเรื่องความรักชีวิตคู่นะคะมีแบบขอเพื่อแบบมันดีอยู่แล้วต้องขอหรอกเรื่องความรักอะขออะไรกันไม่ได้หรอกต้องขอกันแล้วกันอย่างเงี้ยหนูว่านี่ก็อธิษฐานเรื่องเงินเรื่องงานเหมือนกันแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้อธิษฐานเราก็ต่างคนต่างเดินเชื่อใจกันเลยไม่ได้บอกกันใช่ไหมคะว่าขออะไรกันไม่บอกค่ะไม่ได้บอกบอกไม่ได้เหมือนหวยอะค่ะซื้อหวยห้ามบอกกันเดี๋ยวไม่ถูกอะไรเงี้ยอธิบายชัดเจนนะครับก่อนหน้านี้ครับที่พี่สัมภาษณ์พี่หลุยนะครับว่าพี่หลุยจะเริ่มคุยกับนุ่นเรื่องฝากใครอ๋อเมื่อกี้ก็มีคนมาแนะนำในห้องแต่งหน้าความจริงอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่ได้แนะนำว่าเราจะเป็นคนแนะนำให้เขาแต่ว่ามีคนเขาถามว่าเฮ้ยเคยเราสนใจไหมเคยปรึกษากับทางนู้นไหมหรือว่าหรืออยากที่จะฝากใครไหมอันนี้วีก็บอกว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นข้อมูลที่เรายังไม่เคยเซิร์ชกันเองหรือว่าเราไปเซิร์ชข้อมูลนะผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องคุยกับนู้นเฉยๆคือพี่หลุยคุยกับนู้นแล้วใช่ไหมยังเลยถ้าคุยจริงจังอะยังหรอกค่ะแต่ด้วยความที่เรามีผู้ใหญ่ที่แบบครอบครัวมีครอบครัวเยอะเขาก็เหมือนแนะนำเหมือนหมอนั่นดีหมอนี้ดีเราก็ขาไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบอยากจะทำอยากจะฝากไว้ไหมคะหรืออะไรหนูไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยจริงๆพี่แล้วก็ไม่เหมือนแบบด้วยความที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราแก่เราไม่ได้ถึงอายุขนาดนั้นเราเลยเหมือนแบบรู้สึกมันห่างไกลอะค่ะยังไม่ได้แบบมีมาในหัวว่าเราไม่มีเราก็เนี่ยแบบเราก็ออกกำลังกายเราจิตเราปกติอะค่ะหมายว่าแบบเราไม่ได้น้อยว่าเฮ้ยเราจะมีลูกไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเราก็เลยมีความสึกไม่ได้คาดหวังเลยไม่ค่อยคุยกันเรื่องนี้แสดงว่าแบบเราเชื่อมั่นในทั้งตัวพี่หนุ่มและตัวเราเองว่าแบบถ้าเปิดปุ๊บก็แบบติดปั๊บแน่นอนอันนี้ก็แข็งแรงนะถอยหลังเลยถอยหลังถอยก็ไม่รู้สิคะเราไม่ได้คือทุกคนก็คาดหวังอะไรเนาะไม่อะอยากมีลูกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่านุ่นมองว่าเรื่องแบบนี้บางทีเป็นเรื่องของดวงรวยล้นฟ้าเราบางทีมันก็ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือถ้าวันนึงมีโอกาสได้มีครอบครัวจริงๆก็ต้องลองกันอีกทีต้องดูอีกทีนึงว่าเรามีโอกาสไหนบ้างตอนนี้หมอเก่งจะตายเรียกว่าเอาเป็นแบบเป็นช้อยสุดท้ายใช่ไหมพี่ก็ไม่แน่หรอกค่ะถ้าเรื่องของชีวิตเรื่องของสุขภาพเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้อะเนาะแต่ถ้าสมมติว่าวันนึงเดือนอีกเดือนนึงต่อไปนึงป่วยแบบอยู่เฉยโรคก็มาไม่มันก็ไม่แน่ก็พูดไม่ได้ว่าอาจจะไม่ทำอาจจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัดวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีย้อนกลับไปมาตอนนี้นึงได้มีแบบสวีทอะไรไปไหนยังไงอุ้ยหนูว่าเคยไปครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเลยนะหนูเดินไม่รอผู้ชายเลยอะจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าแบบวันนี้มีอะไรบ้างอะเราเหมือนแบบบ้านนอกเข้ากรุงอ่ะจริงๆโดยเฉพาะตรงช่วงที่ตรงไหนที่เป็นช้อปปิ้งหรือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ไปเยอะไหมคะพี่นุ่น
ได้แต่ดูค่ะเสียดายจังเหรออ้าวนิดนึงไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนความจริงแล้วเขาห้างก็เปิดประมาณ10โมงเราก็ไปรอแค่9โมงครึ่งนะครับครับเราก็ไปนั่งกินกาแฟรอครับใช่ครับเช้าเขาเปิดปุ๊บเดินเข้าทันทีเลยครับครับผมไม่ที่ผมพูดถึงนี่คือเขานะอ๋อแต่หมายถึงเราจ้าไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แค่ช็อปอะไรที่บ้านเราไม่มีก็บางครั้งในคอลเลกชันหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เป็นแบบอย่างหรือว่าสไตล์มันแตกต่างกันไปเราก็อยากเห็นอะไรแปลกๆบ้างใส่อะไรแปลกๆบ้างที่บ้านเราไม่มีแค่นั้นนะเอาจ่ายตังค์ทำหน้าอ้อนยังไงดีคะไม่ทันค่ะเดินหนีไปแล้ว Wi-Fi ก็ไม่เอาไปไม่รู้จะโทรตามยังไงค่ะก็ต้องจ่ายเองแต่โชคดีค่ะแบบนุ่นก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้จริงๆไม่ได้ซื้อแบรนด์เนมเลยค่ะเพราะว่าไม่ก็ไม่ค่อยได้ใช้คือมีใช้ให้คุ้มไปก่อนอะไรเงี้ยเลยอยากมันแพงมากจริงซื้อไม่ลงทำงานมาเหนื่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะเหมือนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะที่บ้านเขาก็จะถูกบ้านเราบ้านเรามันนู่นนี่นั่นก็แพงกว่าอะไรเงี้ยบางทีเราแบบเล็งไว้ว่าเฮ้ยตัวนี้เราอยากได้ไปเจอที่นู่นมันถูกแล้วก็เออเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่โทรหาแล้วไม่มี Wi-Fi เนี่ยอันนี้ที่เครื่องจริงนะอันนี้เป็นแผนมาปิดโทรหาแล้วแต่โอ้โหแบบโกรธมาก